วัดนะคะในจังหวัดต่างๆทว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะคะที่ก็อยากจะให้หลายๆคนนะคะได้ติดตามกันแล้วก็นะคะจะได้ไปเที่ยวกันได้ติดตามนะคะในเรื่องต่างๆนะคะส่วนในช่วงวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องของความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มีการเรียกว่าเตรียมกันนะคะเพื่อนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะระหว่างนี้คืออยู่ในระหว่างการที่คณะกรรมการเนี่ยมีการให้คะแนนกันเขาจะมีเป็นรอบต่างๆนะคะที่ทางคณะกรรมการนะคะซึ่งมาจากต่างประเทศค่ะนะคะจะมาดูว่าความพร้อมที่ประเทศไทยนะคะในพื้นที่ตรงนั้นที่ได้เสนอตัวเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัด Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์นะคะเรื่องนี้เนี่ยความพร้อมเราไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านผู้ว่าณรงค์วุ่นเซลค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินาครับค่ะก็เรื่องของความพร้อมที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพของการจัดงาน Expo 2028นะคะทราบว่าล่าสุดทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็ได้มาเหมือนกับมาลงมาตรวจในการให้คะแนนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะใช่ครับก็เมื่อเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการ BAE ได้ลงมาตรวจแล้วครับซึ่งก็ในครั้งนั้นเนี่ยทางผมได้สัมภาษณ์ออกจากว่าไปครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะไปตอบคำถามเรื่องความพร้อมเนี่ยในช่วงนี้ขอท้าความนิดนึงครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนนะครับขอเรียนว่าในช่วงจากการที่สถานการณ์ของโควิดประมาณ2ปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดภูเก็ตพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตทุกระดับประสบความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสซึ่งเกิดจากโควิดซึ่งเป็นดิสรัปชันที่เข้ามานี่นะครับซึ่งจากปัญหาดังกล่าวเรามาสรุปกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งเราก็พบว่าวิเคราะห์โครงสร้างด้านเศรษฐกิจแล้วเราเป็นบ้านเสาเดียวแบบสารพัดภูมิครับซึ่งก็พอเสามันหักมันก็พังเลยหมดแล้วเราก็คิดว่าเราต้องทำบ้านเป็น10เสาขึ้นมาเพื่อจะได้ป้องกันความเสี่ยงอะไรต่างๆครับซึ่ง10เสาเนี่ยมันมีเราใช้ว่าตัว GEM 3ตัว SSTบวก F บวก T นะครับซึ่งก็ตัว G ผมสั้นๆไปเร็วๆนะครับตัว G เป็นเรื่องของ gastronomy ตัว E เป็นเรื่องการศึกษาตัว M ที่สำคัญ2ตัวที่เกี่ยวเนื่องกับงานนี้ก็คือก็ว่า My City กับ Medical Hub หรือ Wellness นะครับเราก็คาดหวังว่าเรื่องของคุณพื้นฐานของเก็บในความพร้อมในการทำเมืองให้เป็นเมืองเมืองในการสุขภาพ Medical Hub แล้วก็เรื่องของ My City เป็นเมืองของการนิทรรศการเมืองในการประชุมนี่นะครับซึ่งอันนี้คือตัวเสาติดตัวเสาเศรษฐกิจของเราที่จะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเรามีเสาเข็มฐานรากที่สำคัญซึ่งภูเก็ตก็ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเหมือนกับจังหวัดอื่นๆในสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องโง่เรื่องจนเรื่องเกียรตินะครับคือเรื่องการศึกษาเรื่องความยากจนและสุขภาพอันนี้เราจะต้องทำฐานให้แข็งแรงเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังกับเคลื่อนคือเรากำลังกับเคลื่อนสู่วิชั่นของเราซึ่งตรงนี้เราจะทำยังไงให้ภูเก็ตกลับมาแข็งแรงสดใสอย่างยั่งยืนซึ่งในการจัดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กโปเนี่ยเอ็กโป2028ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยเราขับเคลื่อนเสาไมซิตี้กับเสาเมดิคอลฮับซึ่งเราเสนอธีมในการเป็นเจ้าภาพตรงนี้ว่า Future of Life Living in หมายถึง Living in Harmony กับ Sharing Prosperity ครับค่ะซึ่งก็สำหรับ Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ถือเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตของเราครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยถึงแม้เราจะได้เป็นเจ้าภาพหรือไม่เจ้าภาพเราต้องเดินหน้าต่อไปถูกต้องไหมครับแล้วเป็นการประกันถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยเป็นไปได้ความรวดเร็วยิ่งขึ้นครับอันนี้คือเกิดนำก็สู่เรื่องนะครับสำหรับตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่โน่นนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนปี64ประชุมครม.ที่จังหวัดกระบี่ตามกลุ่มจังหวัดอันดามันที่มี6จังหวัดเนี่ยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กโปขึ้นมาซึ่งก็ทางคนที่รับงานให้เราก็คือทางหน่วยงานหลักคือทางปีศิษย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบทำงานเสนอตัวงานนิทรรศการของระดับประเทศมาให้ครับซึ่งต่อมาครม.ก็ได้อนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่4มกราคมปี65ให้ไปดำเนินการกับเรื่องนี้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปนะครับต่อมาหลังจากนั้นก็เราก็ได้มีการยื่นเรื่องไปยื่นหนังสือเสนอต่อเลขา BAE เพื่อ BAE นี่คือองค์กรที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการจัดงานนี้นะครับค่ะเราก็ได้ไปยื่นกันแล้วเราก็ไปนำเสนอCountry Presentationครั้งที่1ที่ปารีสเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเราก็ทำกันได้ดีครับจากประเมินไม่แบบไม่เข้าข้างตัวเองเท่าไหร่ต่อมาวันที่24ถึงวันที่30ที่คุณวินาถามนี่นะครับทางคณะ BAE เจ้าอรหันต์ก็นี่นะครับก็มาที่ประเทศไทยมาที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเขาต้องการความมั่นใจว่าเขาถามว่าถ้ารัฐบาลไม่ต่อเนื่องหรือเปลี่ยนรัฐบาลที่จะต่อไหมนะครับคือเป็นเหมือนกับว่าเพราะว่าเขาต้องการความมั่นใจอย่างนี้นะครับซึ่งทางรัฐนายกตีก็ตอบว่าถึงแม้รัฐบาลจะเป็นเรื่องของปกติของการเมืองที่พบวาระหรืออะไรต่างๆนี่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีการเดินหน้าอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเรื่องนี้เดินหน้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วและหลังจากนั้นก็ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางคณะก็เป็นอย่างสูงเพราะว่าเวลาเขาจะมอบเห็นชอบงานให้ประเทศไหนเนี่ยมันต้องสร้างความมั่นใจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่หลังจากนั้นเขาก็ลงพื้นที่ภูเก็ตค่ะซึ่งเราก็ตรงนี้จากการประเมินในก่อนที่จะลงพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเราได้มีการไปต้อนรับเขาที่ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่นะครับค่ะซึ่งผมก็ได้อธิบายให้ทางคณะเขาได้รับทราบโดยมองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่เห็นเรือในแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือโยงใช่ไหมครับใช่เรือโยงเรือลากค่ะพวกเรือขนทรายที่มาจากทางอยุธยาครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เขาฟังว่าไอเอ็กโป2028ก็เหมือนกับเรือลากเนี่ยนะครับเรือโยงที่ลากทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนไอรถเรือที่บรรทุกทรายเรือบรรทุกวัสดุก่อสร้างอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเนี่ยเป็นเหมือนกับการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องโครงการนี้จะลากไปทั้งหมดนะครับเขาฟังแล้วเขาก็ตอบผมว่าใช่เขาเปรียบเหมือนหัวรถจักรค่ะหัวรถจักรที่จะลากทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเหมือนกับเขาถามเราว่าถ้าโครงการนี้เราเกิดไม่ได้ขึ้นมาค่ะเราแข่งขันเราไม่ได้เนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไหมเราบอกเราเดินหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นจุดหมายปลายทางเป็นยุทธศาสตร์ของเราแต่ว่าถ้าเราได้โครงการนี้มันจะทำให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับค่ะอันนี้คือแล้วก็พอมาถึงที่ภูเก็ตเราก็ทำให้เขาเห็นว่าฟิวเจอร์ออฟไลท์ไอ้ที่ธีมของงานเนี่ยเราทำให้เห็นได้ง่ายได้ตั้งแต่นาทีแรกที่เขาแตะสนามบินภูเก็ตเรานำผู้สูงอายุ600คนมาต้อนรับที่สนามบินสร้างบรรยากาศที่สดใสแต่โดยที่เขาสดชื่นนะครับเนื่องจากว่าเราอธิบายว่าอันนี้คือฟิวเจอร์ออฟไลท์ของคนภูเก็ตของผู้สูงวัยที่ภูเก็ตที่ถึงแม้อายุจะเกิน60ทั้งนั้นเลยทั้ง600กว่าละ600กว่าท่านนี่นะครับล้วนมีสุขภาพแข็งแรงมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาเต้นรำต้อนรับอยู่อันนี้เกิดจากว่าสังคมเรามีชมรมผู้สูงอายุเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีครอบครัวที่อบอุ่นที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ที่การดูแลกันนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ยืนยันได้จากเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานี่ครับผมได้พบกับฝรั่งจากเยอรมัน3คนพ่อแม่แล้วก็ลูกสะใภ้นี่นะครับเขาก็บอกว่าเขาต้องรับแม่เขามาอยู่ได้3เดือนแต่ตัวเขาเองกับภรรยาได้อยู่มาแล้วเป็น10ปีเนื่องจากชอบภูเก็ตชอบประเทศไทยแต่ว่าแม่เขาเนี่ยยังเคลียร์ภาระไปเสียเพื่อนกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าที่เยอรมันที่บ้านเขาเนี่ยไม่เหมือนภูเก็ตบ้านเราที่มาแล้วผู้สูงวัยนี่อบอุ่นมีคนดูแลมีอะไรต่างๆนี่นะครับค่ะอันนี้คือความมีเสน่ห์ของเรานี่นะครับที่ว่าเราทำให้เห็นว่าฟิวเจอร์ออฟไลฟ์ของคนผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยเราดูแลโดยจากขนบธรรมเนียมประเพณีของเราก็ดีจากความตันยูจากอะไรที่เราถ่ายทอดกันมาก็ดีนี่นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือที่เขาประทับใจก็คือเรานำคนรุ่นใหม่ของเราคือเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไปจนถึงเด็กนักเรียนประถมนะครับจนถึงมาเป็นผู้ให้การต้อนรับซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยมาจากการประกาศรับสมัครครับรับสมัครมีคนสมัครมาประมาณ96คนคัดเหลือครึ่งนึงโดยเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นคนคัดนะครับเพราะว่าเราต้องคัดเรื่องภาษาเรื่องแรงต่างแล้วมาเข้าแคมป์นะครับมาเข้าแคมป์เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องราวของเราเองเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างแล้วก็ให้เด็กเหล่านี้ครับไปเป็นผู้คอยต้อนรับเป็นผู้คำอธิบาย ไปได้ต่าง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีเสน่ห์น่ารักครับครับก็คิดว่าน่าจะทำให้คะแนนในรอบนี้ของเราที่ทางคณะกรรมการ BIE ที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีความประทับใจแล้วก็รวมทั้งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งไว้ด้วยนะคะว่าภูเก็ตจะเป็นทั้งจุดที่เป็นจุดของไมซ์เป็นการประชุมแล้วก็เป็นเวลเนสด้วยเรื่องของสุขภาพที่ดีมันก็เลยสอดคล้องกันครับผมในยุคนี้คิดว่าเราผ่านได้ดีครับเพราะว่าจากท่าทีที่ให้ขอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ดีจากปฏิกิริยาก็ดีที่เราอยู่เขาตลอดในช่วงที่ตั้งแต่วันที่24ถึง30กรกฎาคมนี่นะครับเขามีความสุขมากกับสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับอันนี้คือความประทับใจแต่ว่าจุดขีดขาดมันอยู่ที่ก้าวต่อไปครับค่ะช่วงในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนอีก3เดือนข้างหน้านี่นะครับเราจะต้องไปนำเสนอThailand Country Presentation ครั้งที่2ที่ปารีสอีกครั้งหนึ่งต้องไปนำเสนอกันอีกครับค่ะในครั้งหน้าเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นที่เขาตั้งข้อสังเกตอะไรไว้หรือว่าเขาอะไรไว้เนี่ยเราก็จะมีคำอธิบายหรือจุดไหนที่เราคิดว่าจะโน้มน้าวจิตใจหรือทำให้เขาเห็นภาพว่าถ้าเราจะทำได้ดียังไงเนี่ยเราก็ต้องไปขายกันตรงนั้นอีกทีนึงครับท่านทั้งว่าคะคือคณะกรรมการเนี่ยเขาจะบอกไหมคะในรอบในการที่เขาลงมาเมื่อกรกฎาคมว่ามันมีจุดอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมเขาจะบอกไหมหรือว่าเราเนี่ยต้องสังเกตเอาเองอะคะอ๋อเขาต้องให้เขาสังเกตบ้างนะครับเช่นเขาจะถามคำถามเราก็จะตอบบางคำถามเราตอบได้ทันทีบางคำถามเราต้องหาคำตอบอธิบายเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นอะไรบ้างคะท่านผู้ว่าอย่างที่แบบถามมาแล้วแบบเราจะต้องเหมือนกับพิจารณาหรือว่าใส่รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมลงไปส่วนใหญ่เราจะตอบได้หมดครับส่วนใหญ่เราจะตอบได้หมดเนื่องจากว่าเราจะแบ่งเป็นคณะต่างๆในการเตรียมรับนี่ครับแล้วเราจะมีประเด็นคำถามเรามาตั้งคำถามเกณฑ์คำถามล่วงหน้ากันว่าเขาจะอาจจะถามเรื่องอะไรต่างๆแล้วเราก็เข้าแคมป์แล้วก็ตอบซ้อมกันตอบทุกภาคส่วนนะครับไอความร่วมมือตรงนี้ดีมากครับทำให้เขาแทบไม่ติดใจอะไรครับอย่างเรื่องยกตัวอย่างเช่นความยั่งยืนเรื่องของจะมีเราจะเกิดปัญหาอะไรไหมเรื่องการจราจรอะไรต่างๆอะไรที่เราก็มีคำตอบไปหมดเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ที่จะรองรับในขณะนั้นจะพอไหมน่าพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราเตรียมหมดไปครับท่านครับเพราะว่าขยันอย่างเรื่องของการจราจรนะคะเพราะว่าอย่างภูเก็ตเนี่ยก็คือพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เฉพาะแล้วก็มีการจัดยังไงคะถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพระวังไว้ยังไงตอนนี้ขอเรียนว่าขณะที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าภาพนี่นะครับเรื่องเริ่มขยับแล้วอย่างเช่นโครงการทางคู่ขนานเพิ่มการด่วนเพิ่มที่จะลงไปถึงอุโมงค์เนี่ยตอนนี้ผู้ว่าการทางพิเศษก็ลงมาหลายรอบแล้วครับลงที่จะขึ้นเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเราได้งานนี้แน่นอนที่สุดเราต้องเสร็จก่อนปี2571หรือระบบรถรางก็มีการไปหาข้อสรุปกันในเรื่องที่ยังไม่ได้ความชัดเจนต่างก็มันทุกอย่างมันต้องงวดลงมาหมดครับเรื่องไหนที่ยังเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่ามันคือเรือโยงครับที่จะรับทุกอย่างตรงนี้ครับอันนี้คือในวันที่ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าจุดที่ขาดจริงๆมันอยู่ในเดือนมิถุนายนปี65ครับปี66ปีหน้าครับปีหน้าค่ะก็คืออีก2ครั้งปี66อีก2ครั้งปี66ปลายปีนี้กับมิถุนา66กลางปีหน้าค่ะซึ่งตัวชี้ขาดมันอยู่ที่การโหวตของประเทศสมาชิก170ประเทศนะครับว่า170ประเทศจะเลือกประเทศไหนได้คะแนนสูงสุดซึ่งเขาจะโหวตกันเป็นรอบๆครับอย่างที่ทางผู้แทนดีอธิบายนะครับตอนนี้มีคู่แข่งเรามี5ประเทศใช่ไหมครับมีรวมเรานะครับมีอเมริกามีอาร์เจนตินามีสเปนเซอร์เบียแล้วก็รอบแรกเนี่ยเขาจะตัดประเทศที่มีคะแนนน้อยที่สุดออกไปก่อนแล้วก็โหวตต่อไปก็จะตัดออกประเทศที่คะแนนน้อยสุดออกไปเรื่อยๆจนเหลือ2ประเทศแล้วดูว่าใครได้คะแนนสูงสุดครับท่านครับค่ะค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ในช่วงนี้สิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราต้องทำกลยุทธ์ก็คือการหาเสียงและแลกเสียงยังไงคะหาเสียงก็คือเราทำยังไงที่จะให้ประเทศ170ประเทศเนี่ยเรียกเราเป็นเจ้าภาพครับค่ะซึ่งในเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องคล้ายๆกับเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศครับที่ทุกประเทศจะต้องกำลังถึงประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นหลักค่ะยกตัวอย่างเช่นบางประเทศจะอยากจะเป็นเจ้าภาพงานเอ็กโปในปีอื่นค่ะเราอาจจะมาต่อรองกับเราว่าถึงตอนนั้นคุณเรียกผมนะตอนนี้ผมเรียกคุณก่อนอะไรเช่นอ๋อเ
ที่เขาเรียกว่าแลกเสียงนะครับค่ะค่ะซึ่งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเวทีการประชุมระหว่างประเทศมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่เยอะครับดังนั้นในส่วนเราเองเราก็ต้องเตรียมความพร้อมซึ่งในวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับมันมีคณะทำงานกับคณะกรรมการกับเคลื่อนซึ่งในคณะท่านนายกตีแต่งตั้งเนี่ยนะครับในการกับเคลื่อนเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งมีท่านรองนายกตีท่านตรีสาธารณสุขท่านอนุทินค่ะธีรกุลเป็นประธานจะมีการประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทางผู้ว่าภูเก็ตก็เป็นกรรมการอยู่ในกลุ่มหนึ่งด้วยนี่นะครับก็จะมีการประชุมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้ต้องไปดูกันว่ากลยุทธ์ที่กระทรวงต่างประเทศหรือท่านผู้การนี่ของกระทรวงพาณิชย์หรือคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเนี่ยจะต้องไปกำหนดกลยุทธ์กันว่าจะเราชนะเขาได้อย่างไรค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีการตั้งspecial envoy ก็คือผู้แทนพิเศษที่จะต้องไปประจำอยู่ที่ที่คอยล็อบบี้ที่ต่างๆนะครับต้องหาคะแนนนะครับค่ะเพราะว่าอย่างอาร์เจนตินาเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็มีข้อได้เปรียบเหมือนกันนะคะท่านผู้ว่าเพราะว่าเขาก็เคยเสนอตัวที่จะมาเขาผ่านเขาเคยได้ชนะมาแล้วครับใช่ค่ะเขาจับไม่ได้แค่นั้นเองใช่ค่ะดังนั้นทุกประเทศก็มีจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองครับซึ่งก็เราทุกประเทศเขาต้องการเป็นเจ้าภาพงานนี้ให้ได้อเมริกาก็แข็งขันสเปนก็แข็งขันเซอร์เบียเขาก็อยากได้แล้วก็อาร์เจนตินาเขาเคยได้มาแล้วแต่เขาทำไม่ได้รอบนี้เขาอยากได้แต่พวกเราอยากได้มากกว่าครับเราต้องทำไม่ได้ครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยคือในช่วงของปลายปีนี้ในปลายปีนี้นี่ที่เราจะเติมเต็มอะไรยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าในรอบของพฤศจิกายนเพราะว่าอันนี้ก็คือหลังประชุมเอเปกที่จะมีการในเดือนหน้าครับในเดือนหน้าที่ภูเก็ตเองเราก็มีงานประชุมเอเปกด้าน SME ที่ภูเก็ตแล้วก็ต่อด้วยประชุม IMTGT ที่ภูเก็ตต่อเนื่องกันครับจะมี2งานใหญ่ซึ่งงานปกติอย่างนี้ที่ภูเก็ตมีเป็นประจำอยู่แล้วครับซึ่งก็หลังจากนั้นเราก็จะไปปารีสกันครับซึ่งก็สิ่งที่เราจะต้องมาเตรียมเรามาดูรู้จักเรารู้จักเขาครับว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเช่นช่วงนี้จะต้องเป็นการแลกเสียงหาเสียงใช่ไหมครับค่ะหมายถึงจูงใจประเทศสมาชิกว่าทำไมเขาจะทำอย่างไรให้เขาเรียกเราครับเพราะนั้นเราจะต้องมีกลยุทธ์ต่างๆซึ่งอันนี้คงต้องไปผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปศึกษาเลยกันครับท่านครับค่ะก็คือมีการวางคนที่เหมือนก็จะคล้ายๆเป็นล็อบบี้ยิสต์แต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่าไปเหมือนกับไปเจรจามีต่อรองอะไรบางอย่างบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศอันนี้คือวางไว้หมดแล้วนะคะวางตัวไว้หมดแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติของในเวทีระดับโลกแบบนี้ครับบางประเทศเนี่ยเขาตั้งคนของ special envoy ของเขาเนี่ยไปอยู่ประจำที่ปารีสแล้วของอย่างเช่นสเปนเนี่ยเขาแข็งขันมากเรื่องอเมริกาเขาเป็นประเทศที่มีความช่ำชองในเรื่องของการที่จะอัดเงินอย่างนี้ครับท่านครับซึ่งของเขาต้องพูดต้องมากำหนดคุยกันครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรครับค่ะแล้วคะแนนในแต่ละรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเปิดเผยไหมคะท่านผู้ว่าในอย่างเมื่อช่วงกรกฎาคมเขาจะมีเปิดไหมว่าตรงนี้เราได้ไปเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วในรอบที่ผ่านมานี่คะแนนนี้ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับรอบต่อไปแล้วครับที่มือโหวตของประเทศ170ประเทศนะครับค่ะอันนี้เป็นพื้นฐานเราไม่ตกตั้งแต่รอบแรกเลยครับตั้งแต่รอบก่อน9รอบเลยครับค่ะแล้วอย่างนี้ประเทศไหนที่ตอนนี้ก็คือจะต้องมีประเทศที่ตกไปแล้วเหรอคะหรือว่าต้องรอปลายปีนี้ถึงจะทราบคาดว่าไม่น่าจะมีประเทศไหนตกครับที่ประเมินกันนะครับค่ะแล้วก็ประเมินกันว่าในรอบแรกเนี่ยในรอบแรกที่โหวตกันเนี่ยถ้าเราต้องการเข้ารอบลึกเข้าไปอีกเนี่ยเราต้องได้ไม่ต่ำกว่า50-60ประเทศนะครับอยู่ในมือเพราะว่ามัน170ใช่ไหมครับ170 50ก็ประมาณ1/3ที่1/4อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในมือแล้วก็มันประเทศอื่นก็คะแนนคงเฉลี่ยกันไปแล้วถ้าได้ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วพอรอบต่อไปแล้วก็ไปหาจากประเทศที่ตกไปแล้วนะครับมาเป็นพวกอะไรเงี้ยอ๋อค่ะตอนนี้เราคาดว่ามันมีประมาณประเทศของเราสักเท่าไหร่อะคะท่านผู้ว่าที่ยังไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ว่าเราก็มองในแง่ดีนะครับเรามองในบวกไว้ก่อนว่าอย่างภูเก็ตวันตอนที่เราพรีเซนต์เนี่ยคนรู้จักภูเก็ตกันทั้งหมดนะครับค่ะแล้วก็ความมีเสน่ห์ของภูเก็ตก็คือใครๆก็อยากมาภูเก็ตอยู่แล้วครับค่ะแต่อย่างเมื่อในช่วงปกติที่ผ่านในช่วงนี้นะครับที่ทางภูเก็ตเราก็ทำอยู่ก็คือจะมีทางท่านเอกอัครราชทูตท่านทูตประเทศต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
ก็จะแวะมาเยี่ยมภูเก็ตจะมาที่ภูเก็ตนั่นซึ่งก็เราก็จะเดินเรื่องนี้ครับเวลาเขามาพูดคุยกันเราก็พูดคุยเรื่องการจัดงานนี้กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราก็ทำงานต่อในพื้นที่อยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมารอติดตามต่อช่วงของพฤศจิกายนนะคะที่จะมีการโหวตกันด้วยนะคะในช่วงของปลายปีและขออนุญาตเพิ่มนิดนึงครับว่าอย่างที่ผมเริ่มต้นว่าเราต้องการเป็นเจ้าภาพงานเอ็กโป2028ภูเก็ตไทยแลนด์ให้ได้ความมุ่งมั่นของเราเนี่ยซึ่งตัวนี้จะทำให้เราพลิกสถานการณ์เราอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเทศไทยในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็ทำไปอย่างเข้มแข็งในตอนนี้เหมือนกันคือการกับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเราในที่จะfuture of life ของคนภูเก็ตในเรื่องของ living in harmony sharing prosperity เราก็ทำอยู่อย่างเช่นโดยเฉพาะในเรื่องของความเหลื่อมล้ำใน3ประการที่ผมไว้เด็กกล่าวไว้เด็กแต่ต้นนะครับเรื่องการศึกษาตอนนี้เรามุ่งเน้นทำอย่างไรที่จะให้คนภูเก็ตในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กภูเก็ตวันนี้โตขึ้นเนี่ยวันนี้เขาชนะกันที่เขาไม่ได้ชนะกันที่เรื่องอื่นเขาชนะกันที่เรื่องของคนใช่ไหมครับค่ะเป็นคนแล้ววันนี้อย่างวันนี้ภูเก็ตเนี่ยเราต้องแข่งกับประเทศทั้งเมืองของ5ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นในเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเราต้องแข่งกับประเทศสิงคโปร์แข่งกับมาลดีฟแข่งหรือแข่งกับบาหลีหรือเมืองอื่นๆนั่นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกค่ะเพื่อเร่งสร้างคนของเราขึ้นมาในส่วนด้านการศึกษาเนี่ยเรามีจุดแข็งเรื่องการศึกษานานาชาติที่มี12โรงมีเด็ก 3,000 กว่าคนเป็นอย่างน้อยเนี่ยแล้วพวกนี้คนเหล่านี้เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องภาษาอยู่แล้วแล้วก็มีความพร้อมแต่มันยังมีปัญหาเรื่องคนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลูกคนยากลำบากที่มาทำงานหรืออยู่ในโรงเรียนของรัฐเนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรเนี่ยเราก็จะต้องมาทำคนเหล่านี้ให้เข้มแข็งขึ้นมาตอนนี้เรากำลังทำเรื่องของโรงเรียนเตรียมอาชีวะกับโรงเรียนอินเตอร์คนจนค่ะเตรียมอาชีวะคือมันจะมีคนเด็กบางส่วนสามารถไปเรียนเตรียมอุดมต่อได้ใช่ไหมครับมีความพร้อมทุกอย่างแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะไปต่อเตรียมอุดมเราต้องเอาเตรียมอาชีวะต้องเข้ามาโดยให้ชีวะล้วงมือลึกๆไปจับมือกับประถมเพื่อต้องการสร้างคนมาตั้งแต่เด็กโดยเอามีพาร์ทเนอร์ชิพมาให้เอาผู้ประกอบการที่เข้มแข็งทางด้านโรงแรมทางด้านธุรกิจต่างๆในภูเก็ตเนี่ยมาอยู่กันแล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนอันนี้คือวิธีการแล้วก็ที่สำคัญคืออินเตอร์คนจนก็คือเหมือนกับว่าเราตั้งเป้าว่าเด็กภาษาเด็กภูเก็ตทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะคือต้องมี2ภาษาอย่างน้อยภาษาอังกฤษก็เหมือนกับให้เป็นพื้นฐานของเด็กที่ภูเก็ตเลยในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวถูกต้องครับซึ่งเราก็ถามไปที่ทุกโรงเรียนว่าทุกโรงเรียนพร้อมจะสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาลหรือยังค่ะตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับอันนี้คือเรื่องของการศึกษาถ้าเราทำได้ตรงนี้เนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ว่าเด็กลูกคนยากลำบากมันจะเขาจะมีปัญหาหลายอย่างเขามาจากครอบครัวที่ยากลำบากแล้วเขาจะมีครอบครัวที่แหว่งกลางครอบครัวที่มีปัญหาหย่าร้างครอบครัวอะไรต่างๆตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องแก้ภาระตรงนี้ให้เป็นโอกาสทำให้เขามีพลังมาช่วยกันใช่มีเวลาให้ผมยกตัวอย่างนิดเล็กๆนิดไหมครับอีกหนึ่งนาทีค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับมันมีเด็กนักเรียนลูกเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ที่อินเตอร์เนี่ยนะครับเรากำลังหาวอลันเทียร์ที่ไปสอนในโรงเรียนรัฐบาลแล้วเด็กนักเรียนคนหนึ่งเขาเสนอว่าแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเขาเสนอคอนเซ็ปต์ชายที่ชายได้ไหมชายที่ชายตัวพวกเขาเองเนี่ยเขาเสนอตัวไปสอนในโรงเรียนประถมของรัฐบาลไปพบปะไปแนะนำอะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็เห็นด้วยพอทางจังหวัดเห็นด้วยเขาก็ลงไปทดลองทำที่โรงเรียนโรงหนึ่งก็ดูติดไปได้ด้วยดีมากเลยครับซึ่งก็คิดว่าภาพในอนาคตถ้าเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ที่ก็อยู่ในโรงเรียนอินเตอร์อยู่แล้วไปสอนโรงเรียนเนี้ยในอนาคตเขาไปเรียนต่อต่างประเทศกลับมาบริหารธุรกิจของเขาใช่ไหมครับเช่นโรงแรมหรืออะไรต่างๆเนี้ยขณะเดียวกันเด็กที่เขาไปเพื่อนเขาไปสอนที่โรงเรียนของทางโรงเรียนเล็กๆอย่างเงี้ยนะเด็กหลังที่โตขึ้นเขาเป็นพนักงานของโรงแรมอีกที่สิบเป็นก็ได้เจอกันเนี่ยเราจะเจอที่ภาพฝันนะภาพฝันว่าเราพบผู้ประกอบการที่ใจดีเข้าใจแล้วขณะเดียวกันตัวพนักงานที่มีถูกฝึกมาทั้งเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นกับว่า
living in harmony ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการแปลว่า sharing prosperity ด้วยระหว่างผู้มีฐานะกับผู้ยากลำบากที่จะอยู่ด้วยกันได้ในสังคมในอนาคตครับเยี่ยมเลยคือมีการสอบประสานกันแล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างคนโดยคนในท้องถิ่นเองแล้วก็สามารถที่จะคือเขาโตมาเพื่องานบริการในสายของการท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ wellness ที่เราตั้งไว้ก็เท่ากับว่ามีทรัพยากรคนคือพอดีเลยถ้าเราได้รับการรับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดเอ็กซ์โปก็จะมีทุกอย่างในพร้อมพรั่งที่จะรองรับในการตรงนี้พอดีเลยใช่ครับท่านครับอันนี้ต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆครับแล้วต้องเตรียมสำหรับฟิวเจอร์ออฟภูเก็ตด้วยครับและฟิวเจอร์ออฟแทนด้วยครับค่ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะคะมาอัปเดตในเรื่องนี้กันต่อค่ะนะคะเอาใจช่วยกันเชียร์ค่ะเชียร์ประเทศไทยเชียร์ภูเก็ตค่ะท่านผู้ว่าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณวินาครับสวัสดีครับ